ภาพอย่างเงี้ยมันหายากว่าภาพมือผมไปเจอตอนที่ก็ไปเออนิดหน่อยกลางบ้านหมู่บ้านนะเจ็บคอหมดเลยเมื่อนสายลูกน้องเดี๋ยวผมส่งให้พี่ธีรวัตรเลยทีกลับเข้ามาข้างในที่ไม่แล้ววันมันก็ได้หมดไงก็ได้จบแต่ยังเปล่าแล้วจะเปล่าตั้งแต่เหตุการณ์เกิดจากเมื่อคืนนะครับมีได้รับแจ้งเหตุว่าไฟป่าลุกขึ้นนะครับทางท่านนายอำเภอได้เข้าพื้นที่ทันทีนะครับเพื่อเดี๋ยวควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ตอนเช้านี้เราเข้ามาตรวจรายละเอียดแล้วเราได้รับรายงานจากทางฝ่ายป่าไม้นะครับว่าจากการเดินสำรวจพื้นที่เกิดเหตุแล้วครอบคลุมพื้นที่ประมาณ231ไร่นะครับความเสียหายอยู่ระหว่างการเช็คตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งนึงแต่ขอบเขตเนี่ยเราสามารถจำกัดเหตุการณ์ให้อยู่ในพื้นที่นี้ได้แล้วนะครับตอนนี้สถานการณ์เราเริ่มที่จะดับไฟทุกจุดสุดท้ายให้มันดับสิ้นนะครับไม่ให้เหลือควันนะครับเพื่อที่จะระงับเหตุการณ์ให้เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์นะครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในเขตท่ากระดานนะครับของหมู่ที่18กับหมู่ที่21นะครับเราได้รับความช่วยเหลือจากทั้งหน่วยป่าไม้หน่วยสำนักงานจัดการป่าหน่วยรักษาป่าหน่วยป้องกันไฟป่าในพื้นที่และสำนักงานทรัพยากรนะครับภายใต้การประสานงานของท่านนายอำเภอสนามชัยเขตกับทางอบต.ท่ากระดานที่เป็นคนสนับสนุนนะครับเรื่องน้ำเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากทางเทศบาลตำบลสามชัยเขตนะครับอบต.ท่ากระดานแล้วก็อบต.ทุ่งพญานะครับส่งรถน้ำเข้ามาช่วยเป็นหน่วยแรกแล้วก็วันนี้ทางหน่วยรักษาป่าเนี่ยก็จะส่งคนเดินเท้าเข้าเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดนะครับไม่ให้เหลือควันเกิดขึ้นเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอทราบไหมครับว่าเป็นฝีมือของมนุษย์หรือเป็นตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งนะครับว่าเพราะพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เคยถูกถอนต้นยูคาอะไรออกนะครับแล้วมันก็ขึ้นเองใหม่นะแล้วพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ทางกรมป่าไม้เนี่ยส่งมอบให้ทางสำนักงานปฏิรูปแล้วนะครับอยู่ระหว่างการดำเนินงานของสำนักงานปฏิรูปเพราะนั้นมันไม่ชัดเจนว่าเป็นเรื่องของการเผาป่าเพื่อที่จะเตรียมปลูกใหม่หรือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติต้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบภายว่ามันจะลุกขึ้นอีกไหมอย่างไรตอนนี้คือมอบให้กับทางอย่างครับทางหัวหน้าหน่วยรักษาป่าควบคุมไฟป่าควบคุมไฟป่าครับที่รับผิดชอบถ้างั้นท่านต้องโทรเอาเบอร์ผมไหมถ้ามันขึ้นโทรบอกทันทีหน่วยต้องนั่นแล้วก็เดี๋ยวประสานกันนะที่ผมรายงานเข้ามาที่อยู่นะครับไม่มันไม่ขึ้นอีกเมื่อกี้รถมันวนจะได้ท่านเดินท่านทุกไปดักผมต้องมาครับนั่นแหละผมก็งงไงรถจอดรอทำไมเฉยๆงงเลยท่านนี้ก็วิ่งไล่มาถึงที่แล้วครับท่านวิ่งมาให้ติดต่อที่